สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลไลฟ์แอคชั่นคนแสดงจากญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นไม่ได้ทำ Parasite The Grey แต่ก่อนจะไปฟังคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะขอบคุณครับตอนเวอร์ชั่นญี่ปุ่นความทรงจำเลือนลางนะด้วยความจำที่เลือนลางใช่ไหมผมก็ไปทวนเว้ยดูของเกาหลีจบนี่แหละแล้วก็ไปทวนเวอร์ชั่นญี่ปุ่นถ้าให้สรุปคร่าวๆว่าง่ายๆเลยพี่ญี่ปุ่นกับเกาหลีพี่ชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันผมว่าผมชอบญี่ปุ่นมากกว่าเกาหลีของญี่ปุ่นน่ะตามมังงะ 100% พอมันตามของมังงะ 100% ปั๊บบทเขาแข็งอยู่แล้ว Parasite อ่ะผมสนุกกับคนกับความระทึกขวัญแบบที่ลอยๆปกคลุมตลอดเวลาเขาเล่าเรื่องโศกนาฏกรรมดูเขาเล่าเรื่องราวที่ตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวก Parasite พวกเนี้ยมันเลวจริงไหมหรือจริงๆแล้วมนุษย์ที่เชี่ยมึงก็แดกหมูแดกไก่ก็ฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วมองว่าสิ่งมีชีวิตนั้นๆเกิดมาเพื่อเป็นอาหารโดยเฉพาะของ Parasite ไอ้พวกเอเลี่ยนพวกนี้มันก็มองว่าไอ้เชี่ยคือพวกมึงก็คืออาหารกูไงกูก็กินพวกมึงเป็นอาหารมันต่างกันยังไงอะไรอย่างนั้นนะคือเราดูเรื่องพวกนี้ตลอดซึ่ง Parasite ในเวอร์ชันของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่าตรงนี้ได้แล้วบรรยากาศโดยรวมมันก็ออกเป็นเฮอร์เรอร์เทเลอร์ตามแบบที่เราต้องการถึงแม้ว่ามันจะมีจบแบบ what the fuck คือพาร์ท 2 นี่จบแบบเหี้ยอะไรว้าไปเลยเข้าใจปะมันก็จะมีแบบจบแบบเหี้ยๆมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่ของเวอร์ชันเกาหลีอะผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยแม่งหายไปเลยมันกลายเป็นว่า Parasite The Grey ของเวอร์ชันเกาหลีที่ทำตรงเนี้ยหนึ่งอย่างแรกคือเขาต้องเล่าเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยนะครับแต่มันมีส่วนผูกอยู่คุณไปดูเอาเองแล้วกันผมไม่อยากจะสปอยนะครับมันเป็นส่วนที่ผูกอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะมีซีซั่น 2ก็เล่าให้มันเหมือนอยู่ภายในจักรวาลเดียวกันกับของเวอร์ชันญี่ปุ่นมันก็น่าจะเจ๋งดีอารมณ์แบบเฮ้ยนี่มัน Parasite ของฝั่งเกาหลีนะซึ่งตอนที่เราดู2พาร์ทไปของญี่ปุ่นนั่นคือ Parasite ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับแต่ของทางฝั่งเกาหลี Parasite The Grey เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของไอ้พวกเอเลี่ยนพวกนี้แหละตกลงมาแล้วก็เข้าไปสิงร่างมนุษย์ใช่ไหมควบคุมมนุษย์พวกนี้เป็นปรสิตไงกิมมิคของตัวละครหลักก็เหมือนกับของญี่ปุ่นก็คือควบคุมร่างไม่สมบูรณ์ 100% โดยที่ของตัวเวอร์ชันญี่ปุ่นมันเข้าไปที่แขนถูกไหมแล้วก็อยู่ได้แค่ที่แขนพระเอกแม่งมัดเอาไว้นะแล้วก็เหมือนยืนคุยกับแขนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนของในเวอร์ชันเกาหลีเข้าไปในหัวเลยเว้ยแต่ด้วยความที่นางเอกกำลังจะตายตอนที่เอเลี่ยนมันเข้ากำลังจะตายนะครับทำให้สิงร่างได้ไม่ 100% มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่านางเอกเหมือนมี2บุคลิกอะแบบสวิตช์บุคลิกไปมาได้อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งโอเคแหละกิมมิคที่เขาวางมาก็ถือว่าน่าสนใจนะครับและส่วนนี้จริงๆมันมีอยู่ในตัวอย่างด้วยนะมันก็ไม่ได้สปอยอะไรมากนะครับและบรรยากาศทั้งหมดนะครับมันก็จะโฟกัสไปที่พวกเอเลี่ยนพวกนี้ที่เหมือนมีกลุ่มเอเลี่ยนรวมตัวกันพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันไว้เพื่อสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งกำจัดมนุษย์หรืออะไรก็ตามไอ้ position เนี่ยมันจะคล้ายๆของฝั่งมังงะนิดนึงนะครับแต่ของใน Parasite The Grey เนี่ยมันจะมีทีม The Grey ที่ออกมาไล่ล่าฆ่าฟันกับไอ้พวก Parasite พวกนี้มันเลยทำให้สเกลที่เขาเล่าอ่ะมันใหญ่กว่าสเกลมันใหญ่กว่าของเวอร์ชันญี่ปุ่นมันเป็นไม่ใช่แค่ตัวพระเอกกับมิกกี้เด็กญี่ปุ่นเนิร์ดๆคนหนึ่งที่แบบเอเลี่ยนสิงมือแล้วก็แบบหลบซ่อนสเกลของที่เราดู Parasite มันจะเหมือนกับโฟกัสมันจะชัดผมจะใช้คำนี้กับ Parasite ของภาษาญี่ปุ่นคือโฟกัสมันจะชัดว่าเฮ้ยเรากำลังดูใครเห็นความสัมพันธ์2คนนี้มันจะมีเคมีเหมือนแบบเรากำลังดูหนังคู่หูแต่เป็นคู่หูคนกับต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยส่วนของเกาหลีเนี่ยเขาก็พยายามทำแบบนี้เหมือนกันครับพยายามหาคู่หูมาให้ตัวนางเอกได้พูดคุยได้ใช้ชีวิตได้เล่าเรื่องไปบรรยากาศของหนังทิศทางของมันจะได้เล่นล้อกันไปได้นะคงคิดอย่างนั้นนะครับโดยที่มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีปัญหากับพวกเอเลี่ยนพวกนี้เหมือนกัน นะครับก็มาเป็นคู่หูกับนางเอกทำให้โพสิชันคู่หูแบบเนี้ยในการเล่าเรื่องของฝั่งเกาหลีอ่ะมันจะเป็นเหมือนคนกับคนมากกว่าซึ่งมันต่างกันเลยนะมันต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่าผมอ่ะชอบไอเคมีของแบบคนกับต่างดาวอะไรของ Parasite เดิมมากเลยนะโพสิชันแบบเนี้ยมันจะมีคล้ายๆกันก็คือมือขวาขาโจตอนมือขวาขาโจนี่ก็คือเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนกับว่าพระเอกมันมีมือเป็นผู้หญิงอยู่ข้างนึงนะแล้วก็น่ารักน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยโพสิชันมันคล้ายๆกันซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้โพสิชันพระเอกกับมิกกี้ที่ต้องแอบนักเรียนนู่นนี่เข้าไปปั๊บมีการใช้ชีวิตการศึกษากันหรืออะไรอย่างเงี้ยเคมีคู่นั้นน่ะผมว่ามันดูโอเคกว่าพอมันปรับมาเป็นคนกับคนปั๊บสิ่งที่เขาจะต้องแบบโฟกัสมันเลยแบบต่างออกไปในเรื่องของบุคลิกของคนที่เอามาพอมีคนเข้ามาปั๊บมันก็จะต้องมีปัญหาของคนนั้นอีกซึ่งทำให้ตัวฝั่งของParasite เกาหลีเนี่ยปมปัญหาของนางเอกก็ต้องเล่านะก็ต้องปูปมปัญหาของคนที่จะเข้ามาเป็นคู่หูกับนางเอกก็ต้องปูนะครับในทางกลับกันของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยปมปัญหาของพระเอกมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมเป็นไอ้เนิร์ดคนนึงก็ฟิลการ์ตูนญี่ปุ่นนะเนิร์ดคนนึงพอParasiteเริ่มมาบุคลิกเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ว่าไปใช่ป่ะแล้วมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ข้างในมันจริงๆคือตัวมิกกี้ที่อยู่ที่มือถูกไหมก็ไอ้มิกกี้ก็ศึกษามนุษย์ตั้งคำถามในระหว่างที่ใช้ชีวิตร่วมกันไปเนี่ยไอ้มิกกี้ก็ตั้งคำถามว่าทำไมมนุษย์ทำไมต้องอย่างนั้นมนุษย์ทำไมต้องอย่างนี้มนุษย์ทำไมกินหมูได้แต่กูกินมนุษย์ไม่ได้มิกกี้ไม่เข้าใจมนุษย์สงสารคนอื่นช่วยคนอื่นจนตัวเองลำบากทำอย่างนั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องพวกเนี้ยสอดตลอดเวลาโดยที่เล่นกับโมเมนต์ไอ้คู่หูตรงนั้นแล้วเล่นกันไปเรื่อยๆเราเลยรู้สึกว่าตอนที่ดูParasiteของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบบมีความผูกพันเรากับคู่นี้มากกว่าพอมันไปเป็นคนกับคนปั๊บผมรู้สึกแบบมันเยอะเกินอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเล่าปมปัญหาของคนไม่ค่อยถึงหรืออะไรด้วยมั้งส่วนซีนแอคชั่นมีคนพูดถึงว่าซีนแอคชั่นสนุกดีนะบางคนก็บอกว่าชอบของญี่ปุ่นมากกว่าบางคนก็บอกชอบของเกาหลีมากกว่าสำหรับผมนะผมชอบของญี่ปุ่นมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะมี CG ลอยมั่งเว่อร์มั่งอะไรมั่งแต่ว่าผมเป็นคนที่พูดตามตรงนะถ้าเช็คกี้แคมเยอะๆผมไม่ได้เลยผมว่ามันดูไม่เรื่องจริงๆมันไม่ได้สร้างให้สถานการณ์ดูแบบวุ่นวายโกลาหลของหนังเกาหลีก็ดีหนังหลายๆเรื่องชอบใช้ช็อตเช็คกี้แคมแทนนัยยะของแบบโกลาหลน่ะมีคนเยอะโกลาหลคือสถานการณ์มันโกลาหลอยู่แล้วอ่ะช็อตมันไม่ต้องพยายามแบบเขย่าเพื่อให้มันดูโกลาหลเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน Parasite The Grey หลายๆครั้งในซีนแอคชั่นในสถานการณ์ไล่ฆ่าไล่ล่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูโกลาหลดีอยู่แล้วถ่ายให้มันดีๆนิ่งๆให้มันดูรู้เรื่องผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นซีนแอคชั่นสำหรับผมว่าฝั่งญี่ปุ่นทำดูดีกว่าแต่ก็นะพาร์ทสองอะตอนจบมันก็ดูแบบ what the fuck มึงคืออ้าวเปื้อนสารเคมีเรื่องของมันโอเคเอาเป็นว่า Parasite The Grey สำหรับผมนะให้ว่าอยู่กลางๆนะครับจริงๆฝั่งญี่ปุ่นผมก็กลางๆนะเพลินได้ไปทวนมาอีกรอบนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศเขาดูดีเชียวอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูเกาหลีก่อนแล้วส่วนตัวผมไม่ค่อยทัชเท่าไหร่นะครับของทางฝั่งเกาหลีนี่มันเหมือนกับซีรีส์เกาหลีทั่วไปเอาParasiteมาครอบเท่านั้นเองแล้วไอ้ทีม The Grey เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบใครก็ได้เลยปะขอแค่คุณแค้นParasiteก็เข้าได้เลยปะองค์กรเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบอะไรวะอย่างเงี้ยมันดูง่ายๆมันดูไหลไปเรื่อยๆดูเพลินๆอ่ะผมว่าเป็นหนังกลางบทก็กลางนะเพราะฉะนั้นนะParasite The Grey ผมให้ไว้ประมาณ5คะแนนใครที่ยังไม่ได้ดูParasite The Greyก็ไปดูได้ครับเปิดทิ้งตอนช่วงกินข้าวเปิดคลอเปิดคลอคุณกำลังทำนู่นทำนี่เปิดคลอได้อีกอย่างมันมีภาคไทยใช่ไหมมันมีภาคไทยก็เก็บง่ายเชื่อผมดิParasiteมันจะมีช่วงแบบนี้แน่ๆช่วงที่คุณหลุดโฟกัสมีแน่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเรื่องนี้อย่างไรนะมีแน่นอนช่วงที่แบบว่ามันนั่งจ่อมกันแล้วคุณก็แบบเกิดคำถามมาว่าแบบกูต้องจ้องมองสิ่งนี้อีกนานแค่ไหนทำไมมึงไม่เล่าต่อไปข้างหน้าสักทีอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเปิดคลอได้ครับแต่ถ้าใครดูมาแล้วหรืออยากฟังสปอยก็สามารถดูต่อได้เลยครับเรื่องแรกที่พูดต่อจากประเด็นตอนเริ่มคลิปก็คือญี่ปุ่นสนุกกว่าโฟกัสเล็กกว่าและเทเลอร์กว่าของญี่ปุ่นนะครับด้วยความที่พอเขาตามในหนังสือการ์ตูนปั๊บ มันจะมีความรู้สึกว่าเราอะติดอยู่กับตัวละครนี้จริงๆในขณะที่ของฝั่งเกาหลีครับเขาจะมีการไปเล่าถึงกลุ่ม Parasite ไอ้กลุ่มเอเลี่ยนที่รวมตัวกันตรงนั้นก็ต้องเล่าไปเห็นพวกเอเลี่ยนพวกนั้นอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ฝั่งเดอะเกรย์นี่ก็ต้องเล่าไอ้ฝั่งเดอะเกรย์นี่ตัวหัวหน้าทีมผมไม่ชอบเลยให้ตายอะคือแฟลชแบ็กให้เห็นว่าผัวตายยังไงก็คือไปเดินช้อปปิ้งแล้วผัวตายสุดท้ายแม่งเป็นหัวหน้าทีมเดอะเกรย์ล้างแค้นเอเลี่ยนมันดูแบบอะไรวะผมงงแล้วแบบไอ้เหี้ยไอ้ทีมเดอะเกรย์นี่ก่อตั้งมาจากเจ๊คนนี้เหรอไอ้เจ๊คนนี้อาจจะทำงานภายในนั่งออฟฟิศหรือเหี้ยอะไรก็ตามแต่แบบมันดูแบบ what the fuck แล้วก็ตอนที่อยู่ในซีนเอาศพเอเลี่ยนมาตั้งปุ๊บแล้วก็พูดเล่นใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่แบบมึงนึกภาพว่ากูกำลังดูผู้หญิงคนหนึ่งที่แค้นเอเลี่ยนมากๆแล้วหูขาดเพราะเอเลี่ยนใช่ไหมนางก็แบบนี่คือเอเลี่ยนที่มันจะมาฆ่าทุกคนผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมไอ้เจ๊มันต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นวะโกรธโมโหหรืออะไรทำไมแม่งเล่นใหญ่เหมือนไทยอินออฟตัสเลยOphtus ได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่น Ophtus Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทเท่านั้นพร้อมโปรส่วนลดในช่วงเปิดตัว200 บาทและยังสามารถใช้โค้ด Worm Movies ลดอีก100 บาทและถ้าใครมี Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปอัปเกรดให้เป็น Hover 2.0 รับส่วนลดไปเลย20% อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับเขาพยายามเรฟเฟอเรนซ์คาแรคเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นหรือเปล่าถึงได้แบบเล่นแบบใหญ่แบบโอ้โหใหญ่เย็ดแม่เลยคือมันมีตำรวจคนนึงทักว่าแล้วเอเลี่ยนพวกเนี้ยสิงอยู่ในคนแล้วเราไปฆ่าคนน่ะร่างมันน่ะก็ยังเป็นคนอยู่ถูกไหมก็ยังเดินเนี่ยยังเห็นเป็นคนอยู่เนี่ยไปยิงคนน่ะมันก็ไม่ถูกก็เปล่าไอ้เจนี่ก็ดึงหูปุ๊บตั้งโต๊ะปุ๊บมึงอย่าพูดแบบนี้ให้ได้ยินเองคือแบบคือผมรู้สึกใหญ่มากอะมันอาจจะไม่แบบ เป็นพี่ตั๊กแบบนี้นะแต่ความรู้สึกกลัวมันดูใหญ่เกินเบียวเกินแล้วแบบคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยตลอดเวลาเลยนะเวลาเจออะไรที่สะดุดอารมณ์หน่อยสะกิดใจหน่อยมันก็แบบบทจะตึงก็แบบถือปืนต้องเท่กลุ่มเดอะเกรย์นี่คือเขาทำอาชีพเสริมเป็นอะไรนายแบบนางแบบหรือเปล่า ผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่เคยชอบที่เขาแบบพยายามสร้างเป็นองค์กรขึ้นมาโอเคในของการ์ตูนมันก็มีถูกไหมครับแต่โฟกัสมันจะไม่แบบเนี้ยผมแค่รู้สึกว่าส่วนสำคัญของ Parasite นะครับมันไม่ใช่ว่า Parasite นี้จะครองโลกได้เมื่อไหร่สเกลของไอ้ Parasite พวกเนี้ยมันไปไกลถึงไหนแล้วมันไม่ใช่ขนาดของภัยพิบัตินะครับเอาง่ายๆนะแต่มันเป็นโฟกัสใครสักคนที่เฮ้ยเข้ามาพัวพันกับไอเอเลี่ยนพวกนี้แล้วบรรยากาศของหนังอะสำหรับผมคือ Parasite จุดขายมันเลยคือความเฮเลอร์เทเลอร์และความดุความโหดโอเคความโหดผมว่ามันก็อยู่ในระดับแบบกลางๆนะดูได้เพลินๆนะดูได้เพลินจริงๆควรจะโหดกว่านี้ด้วยซ้ำนะสำหรับผมนะพอ Parasite ปั๊บแล้วเกาหลีเนี่ยโหไม่มันผมว่าบ้านเขามันโหดได้เว้ยใช่ป่ะเราก็เคยเห็นหนังเกาหลีหลายเรื่องที่มันโหดและดุมากอะไรเงี้ยซึ่งแบบ Parasite The Grey เขาทำมากลางๆว่ะผมว่ามันติดกั๊กนิดหน่อยทรงๆเหมือนตอนญี่ปุ่นก็ยังไม่ค่อยสุดเหมือนกันเรื่องความโหดความดุนะก็ว่ากันไปอะเรื่องหนึ่งแต่ของญี่ปุ่นอะเราจะรู้สึกว่าเราชอบความเทรลเลอร์ความระทึกขวัญถูกป่ะแล้วของ Parasite ตรงนี้พูดตามตรงนะแค่ถ่ายไนท์ซีนเยอะไม่ได้ทำให้หนังดูเทรลเลอร์นะกูบอกให้สำหรับผมคือไนท์ซีนไม่ใช่ซิมโบลของคำว่าเทเลอร์คำว่าเทเลอร์คือมันต้องประกอบไปด้วยความกดดันนะความกดดันโฟกัสที่ชัดสักหน่อยว่าเอ้ยสถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับใครผลลัพธ์เป็นยังไงในตอนการ์ตูนมันมีความผูกพันระหว่างคนกับเอเลี่ยนภาคนี้ผมรู้สึกว่ามันฉาบฉวยมากเลยมันแบบเราไม่ได้รู้สึกลึกซึ้งหรืออินหรือผูกพันหรืออะไรกับคู่เอเลี่ยนกับนางเอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยความเทเลอร์หายไปเยอะพอความเทเลอร์หายไปเยอะปั๊บทำให้เวอร์ชั่นเกาหลีมันดูแบบมันดูเปื่อยๆดูแก๊งเดอะเกรย์สู้กับเอเลี่ยนนางเอกก็หนีหัวซุกหัวซุนจบ เท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดขายนะเป็นจุดขายของ Parasite ก็คือเรื่องปรัชญามนุษยชีวิตของทางฝั่งญี่ปุ่นตอนที่เราดูอ่ะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่ผมมองว่าแม่งเอาเข้ามามันดูดีมากก็คือตัวเอเลี่ยนที่เป็นตัวผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาเกิดคำถามไงว่ากูมาควบคุมเป็นปรสิตเป็นกาฝากถูกไหมแล้วถ้ากูมีลูกอ่ะเด็กที่ออกมาจะเป็นยังไงจะเป็นเอเลี่ยนไหมหรือจะยังเป็นคนอยู่หรือยังไงหรือผสมหรืออะไรอะไรเงี้ยไม่รู้มันก็ทดลองใช่ไหมเราเลยจะเห็นตัวละครตัวเนี้ยทดลองมีลูกทดลองทำนู่นทำนี่แต่ว่าคอยจำกัดเหมือนคล้ายๆเป็นคนคอยวางแผนว่าฆ่าคนกลุ่มนี้เท่านั้นถ้าจะกินน่ะต้องจำกัดปริมาณคนที่ต้องกินนะหรืออะไรก็ตามเป็นสายวางแผนใช่ไหมแต่ของParasyte The Grey เนี่ยเขาเล่นกับเรื่องศาสนาเขาเอาศาสนาเข้ามาแล้วก็ให้เหมือนตัวหัวหน้าทีมควบคุมเหมือนคล้ายๆบาทหลวงใช่ป่ะแล้วก็มีการแบบไล่มาตอนแรกควบคุมบาทหลวงเหมือนควบคุมกลุ่มคนเหมือนลัทธิเล็กๆสุดท้ายแล้วมันก็พยายามคิดแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้กูควบคุมลัทธิตรงนี้ประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูไปควบคุมนายกรัฐมนตรีดีกว่าอะไรประมาณนั้นโดยที่ระหว่างทางครับไอ้เรื่องปรัชญาเรื่องมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็กระจัดกระจายอยู่ตรงที่ต่างๆก็มีพวกพาราไซต์ถามขึ้นมามั่งตัวละครอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมามั่งอะไรมั่งก็ผุดตามเรื่องนะครับไม่ได้มีโฟกัสชัดเจนอยากจะบอกปรัชญาหรือพูดคำคมตอนไหนก็พูดในขณะที่ของเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับมันมีตัวละครที่นำสิ่งนี้อยู่ก็คือเป็นเอเลี่ยนผู้หญิงกับตัวมิกกี้มันก็งงว่าแบบมนุษย์นี่แปลกเนาะยังกินหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาเปอร์พวกนั้นยังกินได้เลยแล้วทำไมฉันกินมนุษย์ไม่ได้ก็ฉันต้องกินมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก็มองว่ามนุษย์ก็เป็นอาหารเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็อึ้งตอบไม่ได้ก็ว่ากันไปใช่ป่ะซึ่งเนี่ยอะไรพวกเนี้ยมันก็ดูเข้าใจได้ว่ามันเกิดความสงสัยเกิดคำถามตรงนั้นตรงนี้ซึ่งไอ้โพซิชันที่เปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยมันทำให้ผมมองว่าฝั่งของญี่ปุ่นหยอดเรื่องพวกเนี้ยได้ดูดีกว่าเขาจะเรียกว่ามันกลืนไปกับบทได้มากกว่าอย่างของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมีโมเมนต์ที่ไอเอเลี่ยนตัวผู้หญิงเขาทดลองมีลูกใช่ป่ะแล้วเขาตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่ามนุษย์ทำไมจะต้องช่วยชีวิตคนอื่นจนตัวเองลำบากบางคนเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นได้อย่างโพสิชันของแม่กับลูกอย่างเงี้ยไม่เข้าใจการมีลูกของมันในช่วงแรกก็คงคิดไม่ต่างจากแบบสัตว์อื่นๆในโลกใบนี้ที่แบบว่าก็ไข่แล้วก็มีลูกแล้วก็เจริญพันธุ์แล้วก็แพร่กระจายแค่นั้นลูกกูตายแทนความผูกพันความสัมพันธ์แบบมนุษย์อย่างนี้ไม่มีนะแต่พอไปเรื่อยๆปั๊บเริ่มท้องพอเริ่มตั้งท้องปั๊บต้องประคบประงมเด็กในท้องตัวเองใช่ป่ะพอออกมาปั๊บเป็นเด็กมันจะมีซีนหนึ่งก่อนที่ตัวเอเลี่ยนผู้หญิงคนนี้จะตายใช่ป่ะนางก็ยืนหัวเราะอันนี้มีความสุขลูกตัวเองก็อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะสุดท้ายแม่งรู้ตัวอีกทีคือเฮ้ยอ๋อกูเข้าใจแล้วมันคือความผูกพันแบบนี้นี่เองนางเข้าใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนที่ตัวเองจะตายว่าอ๋อคำว่าแม่คืออะไรความเข้าใจในเรื่องอารมณ์แล้วก็กับคำว่ามนุษย์มากขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยที่มันจะมีตัวละครหลักๆอยู่ที่เขาโฟกัสเรื่องพวกนี้แล้วก็พาไปโมเมนต์แม่ลูกไอ้ทดลองพวกนี้นี่ก็แบบดูโอเคเลยในเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งฝั่งเกาหลีมันก็ผุดตามเรื่องใส่ตรงไหนก็ใส่ว่างเมื่อไหร่ก็หยอดเมื่อนั้นอารมณ์นั้นแต่ของญี่ปุ่นไอ้จังหวะพาร์ททัวร์ที่จบมันเฮี้ยจริงนะแม่งสไลด์ไปแล้วเหล็กแทงอุ้ยเหล็กเป็นสนิมมันไม่ใช่เป็นสนิมมันเปื้อนไอ้กากกับมันตารางสีอะไรไม่รู้จิกปุ๊บแล้วเหล็กเหมือนแม่งเก่งเกินไอเอเลี่ยนอี5 ตัวในคนเดียวแม่งเก่งเกินแล้วพระเอกก็เอาเหมือนเหล็กมีสนิมแทงไอ้เหี้ยมันบาดทะยักตายไปเลยสัตว์อะไรอย่างนั้นนะครับก็มีเนี่ยของญี่ปุ่นก็ยังมีแผลอยู่นะครับที่เป็นแผลเยอะแยะจริงถ้าใครอยากจะดูพาราไซต์จริงๆก็ไปอ่านเป็นมังงะหรือไม่ก็ดูเป็นเวอร์ชันอนิเมะก็ได้เนาะดูพวกนั้นก็ได้นะครับก็น่าจะได้ความเป็นพาราไซต์ที่ดูดีกว่านะครับแต่ก็กลางๆดูได้เพลินๆผมชอบของญี่ปุ่นมากกว่าของเกาหลีแล้วก็เรื่องการตัดต่อโปรดักชั่นสำหรับผม Parasite The Grey ไม่ชอบเลยนะครับเรื่องแสงสีเรื่องงานอาร์ตงานพ็อปอะไรมันยังโอเคไงแต่เรื่องถ่ายพอเข้าซีนแอคชั่นปั๊บเอาอีกแล้วแม่งเช็คกี้แคมไปขี้เวียนหัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Parasite The Grey ผมก็ให้ไว้5 คะแนนนะครับจริงๆถ้าใครดูคลิปนี้จนถึงท่อนสปอยเนี่ยก็คงที่จะรู้สึกว่า ว่างก็ดูไม่ว่างก็ไม่ดูอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่เอางี้ผมว่านะถ้าเขาเอาเวอร์ชั่นเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยมาเหมือนอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่เหมือนเกิดขึ้นคนละประเทศมีการเล่าเชื่อมโยงกันไปมาผมว่ามันก็น่าจะสร้างความเพลิดเพลินได้แต่ต้องระวังหน่อยนะครับว่าพระเอกภาคที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนมีอารมณ์ง่ายโกดังร้างข้างถังขยะหรืออะไรครับ Parasite มันจะมีเซ็กซีนที่ดูเขินๆหน่อยเหมือนแบบอยู่ดีๆก็มีเซ็กซีนบึ้งขึ้นมาอะไรเงี้ย ก็ต้องระวังนิดนึงนะฝั่งญี่ปุ่นจะมีอะไรแบบนี้ อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ตัวผมชอบฝั่งญี่ปุ่นมากกว่ามันจบไว้คือมันมีหยอดเอาไว้ว่าพระเอกจากฝั่งญี่ปุ่นอ่ะเวอร์ชันญี่ปุ่นอ่ะเขามาออกตอนจบด้วยไงก็แอบลุ้นๆว่าอ๋อถ้ามีภาค2ก็อาจจะอยู่ภายในจักรวาลเดียวกันมีโอกาสเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็อาจจะดูดีขึ้นจริงๆ Parasite The Grey ต้องรอดูซีซั่น2ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ Parasite The Grey ก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็ใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงตอนนี้ก็ลองดู Ophtus นะครับโค้ด Worm Movies ลด100 บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ